ช่วงปีพุทธศักราช 2510 ถึง 2516 สงครามลับในลาวขยายตัวขึ้นอย่างรุนแรงราชอาณาจักรลาวจึงร้องขอให้ไทยส่งกำลังทหารเสือพลานเข้าไปสนับสนุนในการต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีกองทัพเวียดนามเหนือเป็นกำลังรบหลักกำลังรบที่น่าเกรงขามของฝ่ายเวียดนามเหนือคือหน่วยแซปเปอร์หรือดักกงต้นปี 2510 พวกเขาได้ปีนหน้าผาอันสูงชันกว่า 1,700 เมตรเข้าโจมตีสถานีเรดาร์ของสหรัฐบนภูผาทีบนผาทีเนี่ยมันมีเรดาร์ก่อนนะไปตอนนั้นมันสร้างเสร็จแล้ว6โมงเย็นเนี่ยจรวดลงปืนใหญ่ลงทุกจุดเลยข้างบนนะทุกจุดตรงผมนี่ควันดำปิดเลยพร้อมกันนั้นเวลานอคือ5ทุ่มกว่าเนี่ยแซปเปอร์ขึ้นทำงานเลยทั้งหมด20ชุดมันหมกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับปลายปีพุทธศักราช2513หน่วยแซปเปอร์หรือดักกงของเวียดนามเหนือก็ได้เข้าโจมตีที่มั่นของทหารราบกองพัน BI-15 ของไทยที่สมรภูมิบ้านนาเกิดระเบิดที่ตัวผมบึ้มมันเหมือนโดนอะไรตบอย่างแรงอ่ะเหมือนมืออยากตบมันมีแฟร์ลูกนึงยิงส่องสว่างบูมมาผมถึงเงยหน้าไปหันไปโอ้เจอไอ้แซปเปอร์โผล่พอดีเลย 3-4 คนคือมันอยู่บนบังเกอร์มันชะโงกมันนี่ก็มีอยู่ข้างบังเกอร์โผล่ทางช่องเข้าบังเกอร์โผล่หน้าอย่างนี้แล้วก็ชี้นิ้วมาที่ผมบอกเฮ้ยเสียงเป็นภาษาแบบฟังไม่รู้เรื่องภาษาแก้วอะไรเฮ้ยเหมือนกับเฮ้ยหัวหน้ามันอยู่นี่หมวกพลางหน้าดำเลยนะผมเฮ้ยข้าศึกเข้ามานี่ว่าเนี่ยผมพุ่งตัวไปหน้าแนวอ่ะพอหลังจากนั้นสักอึดใจไม่กี่วินาทีนะบังเกอร์ผมก็ระเบิดหน่วยแซปเปอร์หรือดักกงอันเกรียงไกรของเวียดนามเหนือคือใครวันนี้ไปหาคำตอบกับแฟนพันธุ์แท้สงครามเวียดนามคุณโชติพงษ์รักแก้วสำหรับประวัติของดักกงนะครับก็คือเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพเวียดนามเหนือซึ่งถ้าสืบประวัติไปก็คือตั้งแต่ยุครบกับฝรั่งเศสนะครับเป็นการนำทหารส่วนหนึ่งมาฝึกความชำนาญในการใช้วัตถุระเบิดในการเข้าตีป้อมของฝรั่งเศสเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้สร้างป้อมตามจุดต่างๆนะครับเพื่อป้องกันกองกำลังเวียดมินดังนั้นการเข้าตีโดยกองกำลังขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องยากทางเวียดมินก็เลยคิดกลยุทธ์ในการใช้หน่วยขนาดเล็กที่ชำนาญการใช้วัตถุระเบิดในการค่อยๆเจาะเข้าไปเพื่อทำลายแนวป้องกันของป้อมค่ายต่างๆเหล่านี้ซึ่งยุทธวิธีก็คือใช้มาตั้งแต่สงครามอินโดจีนครั้งแรกแล้วนะครับพอยุคสงครามเวียดนามเนี่ยช่วงแรกๆของสงครามเนี่ยก็มีการใช้กองกำลังรบแบบกองโจรอาจจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่ยุทธวิธีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเกิดความสูญเสียหนักเวลาที่เอากองกำลังเนี่ยเข้าไปโจมตีกองกำลังฝ่ายโลกเสรีนะครับก็คืออเมริกาแล้วก็พันธมิตรพวกเวียดนามใต้หลายๆประเทศก็เลยมีการแนวคิดที่ว่าจะใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีมีความตั้งใจแน่วแน่ในการเจาะทำลายจุดสำคัญต่างๆเช่นฐานคลังน้ำมันคลังเชื้อเพลิงคลังกระสุนแล้วก็สนามบินรวมถึงฐานปืนใหญ่ต่างๆนะครับก็คือนำแนวคิดของยุคสงครามอินโดจีนก็คือดึงทหารที่ชำนาญวัตถุระเบิดเนี่ยโดยมอร์เรชั่นทูปนำมาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นหน่วยแซปเปอร์ในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่มีการฝึกมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะต่างๆระเบิดการต่อสู้การแทรกซึมการซ่อนพังการเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของแนวคิดทางการเมืองที่ทำให้หน่วยนี้มีจิตใจแน่วแน่ในการรบเป็นอย่างสูงมากครับก็คือจะมีการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอาวุธหลักนะครับของหน่วยนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัตถุระเบิดเป็นหลักเช่นระเบิด TNT ระเบิดเคโมแล้วก็พวกระเบิดมือต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยแซปเปอร์คนนึงเนี่ยเอาระเบิดไปถึง49ลูกใส่กระเป๋าแล้วก็โยนทำลายนะครับในการก่อวินาศกรรมในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินฐานที่มั่นคอมมานด์โพสต์แล้วก็ฐานอาวุธต่างๆครับผมส่วนอาวุธป้องกันตัวเป็นพวก AK-47 ปืนกลมือส่วนมากก็เป็นแบบพับท้ายได้เพื่อให้กระทะรัดในการเคลื่อนที่นะครับผมมีคำถามกันมากว่าแซปเปอร์เนี่ยเป็นพวกที่ใช้ยากระตุ้นเพื่อไม่ให้กลัวจากที่ผมศึกษามานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารของทางฝ่ายโลกเสรีทางอเมริกาเอกสารของทางเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกล่าวถึงจุดนี้ว่ามีการใช้ยาเสพติดหรือว่ามีการใช้สารกระตุ้นนะครับเป็นเรื่องของจิตใจนะครับก็คือเป็นการปลูกฝังแล้วก็ทำให้เขารู้สึกแบบฮึกเหิมในการเข้าโจมตีพวกนี้เขาฝึกให้สามารถผสมพยาบาลเตียงได้มีสายยางห้ามเลือดมีมอร์ฟีนมีเข็มที่เก็บไว้ในเพาอยู่แล้วเรื่องเครื่องแต่งกายแซปเปอร์คือเราอาจจะได้ยินมาหลายอย่างว่านักรบแซปเปอร์เป็นนักรบผ้าเตี่ยวผืนเดียวอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการเข้าตีเนี่ยยิ่งใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าลุ่มล่ามอย่างเงี้ยการลอดลวดหนามหรือการพยายามเล็ดลอดเข้าไปในจุดที่สำคัญเนี่ยมันจะลำบากนะครับเช่นเสื้อผ้าเราอาจจะไปเกี่ยวกับลวดหนามได้นะครับเขาจะใส่แค่ผ้าเตี่ยว
ก็คือเป็นกางเกงผ้าเตี่ยวแล้วก็ทาตัวด้วยจาระบีเพื่อให้ตัวเขาลื่นนะครับแล้วก็บางกรณีก็คืออาจจะทาสีดำหรือว่าขมเหลวขี้เท่าเพื่อให้สีเนี่ยกลมกลืนกับภูมิประเทศก็คือจะเห็นแต่ลูกตาประมาณนี้ครับก็คือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับถ้าเขาตีจุดที่มีโคลนก็ค่อยใช้โคลนในการทาตัวให้กลมกลืนกับภูมิประเทศนะครับแต่บางกรณีเขาก็อาจจะใส่เครื่องแบบเป็นชุดปกติก็ได้แล้วแต่การเข้าตีไม่ใช่จะใส่ผ้าเตี่ยวอย่างเดียวบางกรณีก็เป็นเสื้อผ้าชุดทหารราบปกติหรืออาจจะเป็นเสื้อกางเกงขาสั้นนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทำเองหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทางทหารเช่นครีมตัดลวดสำหรับตัดลวดต่างๆนะครับสลักระเบิดเศษลวดครีมขนาดเล็กนะครับใช้เช่นเสียบเป็นการดิสอาร์มระเบิดต่างๆนะครับแท่งเหล็กเสียบเพื่อหากับระเบิดตามพื้นนะครับแล้วจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งเป็นไม้ไผ่นะครับอันนี้ผมก็จำลองมาเป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับประโยชน์ของมันก็คือสามารถดัดแปลงเป็นพันจิตซิกนะครับก็คือขุดหลุมแล้วก็ทำเป็นกับดักสามารถเสียบเข้าไปได้อีกประโยชน์ก็คือสามารถนำไปใช้ค้ำลวดหนามนะครับก็คือคานเข้าไปแล้วก็ช้อนขึ้นมาแล้วก็ปักไว้เพื่อจะให้มีช่องว่างมากพอในการลอดเข้าไปนะครับแซปเปอร์ก็จะมีของพวกนี้ด้วยในปัจจุบันหน่วยแซปเปอร์ของเวียดนามก็คือกลายมาเป็นหน่วยรบพิเศษไม่ว่าจะเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยพลล่มนะครับแล้วก็หน่วยนักบินใต้น้ำก็คือต่อยอดจากแซปเปอร์ในอดีตนะครับกลายมาเป็นหน่วยรบพิเศษของเขาในปัจจุบันนะครับซึ่งเขาก็จะมีชุดเครื่องแบบประมาณนี้ด้วยแล้วก็มีเครื่องแบบแบบปกตินะครับมีเสื้อเกาะมีอันนี้บางหน่วยก็ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายมีการฝึกร่วมฝึกอะไรมีนายพลวันเทียงดุงเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบยุทธวิธีนึงก็คือโลตัสดอกบัวบานดอกบัวบานคือใช้แซปเปอร์ในการเจาะเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ผมจำไม่ได้ว่านายพลคนไหนบอกว่าแซปเปอร์เนี่ยเป็นไอคอนิกของชาติเป็นความภูมิใจของชาติเวียดนามก็คือแซปเปอร์กับดักกงครับคือมันมีความหมายเดียวกันครับแต่ว่าเป็นการเรียกเฉพาะเจาะจงคนละอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าทหารไทยคือทหารช่างจู่โจมเพราะว่าสัญลักษณ์ของหน่วยมันคือเป็นทหารช่างแล้วก็ใส่เป็นตะกบาดเข้าไปอีกทีนึงกลายเป็นทหารช่างจู่โจมทหารช่างฐานราบ